สวัสดีค่ะติดาวุฒิกุลยุทธนุพันธ์ประจำที่11 ตุลาคม 2559นะคะในส่วน Safety Net Future นะคะเมื่อวาน X50Z16 ก็ปิดบวกขึ้นมาประมาณ 5.20 จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นไปที่ระดับ 944.90 จุด Volume ดูจะเบาบางลงจากวันก่อนหน้านะคะอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าสัญญาทั้งนี้ในส่วนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิในส่วนของ Safety Net Future ต่อเนื่องนะคะขณะที่ในฝั่งของหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ของบ้านเราเองเนี่ยก็มีแรงซื้อของนักทุนกลับมาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอะคิดว่ายังคงต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินบาทในบ้านเรานะคะยังไม่ได้มีสัญญาณของการที่จะเข้ามาซื้อต่อเนื่องนะคะด้วยปัจจัยที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่นะคะในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส3นะคะหลังจากที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ทยอยประกาศออกมาดูเหมือนจะให้ภาพที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในเรื่องของ NPL ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นแรงกดดันต่อดัชนี Safety อยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีเรื่องของตัวเลขส่งออกแล้วก็นำเข้าของไทยนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ก็อาจจะยังเป็นความเสี่ยงในทางลงต่อดัชนี Safety แล้วก็ Safety Index Future อยู่เหมือนกันนะคะขณะที่ปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ทาง ECB หลังการประชุมนโยบายทางการเงินรอบล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ก็ออกมาส่งสัญญาณว่ายังน่าจะผ่อนคลายทางการเงินไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเร่งการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อนะคะในภูมิภาคยูโรโซนนะคะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเร่งปรับลดขนาดโครงการซื้อสินทรัพย์ขนาด 1.7 ล้านล้านยูโรนะคะตามที่มีการคาดการณ์กันมาบ้างนะคะในช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดภูมิภาคก็ดูไม่ได้ตอบสนองทางบวกเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ก็อาจจะเน้นเป็นการเก็งกำไรตามความผันผวนนะคะในกรอบ940-949จุดนะคะก็แนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวนะคะเป้าหมายทำกำไร7จุดแต่ขาดทุนห่างจากจุดเปิด3จุดส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะตัว IRPC Z16ที่เปิดไว้ระดับ 4.89 ก็ยังถือต่อนะคะถ้ายังไม่ผ่าน 4.95 เราทำกำไร 4.75 นะคะส่วน IVL นะคะ Z16 เมื่อวานยังเปิดไม่ได้นะคะเราเปิดครั้ง 30.30 นะคะเป้าหมายทำกำไร 31.66 นะคะแต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 0.3 บาทค่ะสวัสดีค่ะ